ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็คงพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของวิทุระบัณฑิตวิทุระบัณฑิตนะวันก่อนมาจบลงตอนที่พระนางวิมาลามีความสงสัยที่ท่านพระยาวิรุณนาคราชผู้เป็นพระราชสวามี ขึ้นไปจำศีลในเมืองมนุษย์วันอุโบสถศีลกลับมาแก้วมณีที่พระสอหายไปยังได้ทูลถามสำหรับท่านวิทุระท่านพญานาคราชก็บอกว่าฉันถวายท่านวิทุระบัณฑิตไปแล้วน้องหญิงพระนางจึงได้ถามว่าพระองค์ถวายท่านวิทุระบัณฑิตเพื่ออะไรพระเจ้าค่ะแล้วต่อตอนนี้มันนี่ก็ต่อเลยนะท่านพญานาคราชที่นี่บอกว่าเพื่อบูชาธรรมของเขาท่านบุญนี้กล่าวทำไปเราะจับใจมากเรามีจิตเรื่มใสอย่างยิ่งที่ไม่เคยมีในการก่อนจึงได้ถอดแก้วมณีถวายไปเมื่อท่านพญานาคตอบแล้วก็ทรงตรัสต่อไปว่านี่มีใช่แต่เราพูดเดียวนะหรือว่าไม่ใช่แต่ฉันคนเดียวนะเท่าที่ถวายของมีค่าไปเนี่ยถึงแม้ว่าท้าวสกะเทวราชคือพระอินทร์ก็ถวายผ้าทิพย์สีดอกบกนะถวายผ้าทิพย์สีดอกบกบัวเขียวเนื้อละเอียดถ้ามียาคุดก็ถวายดอกไม้ทองคำบริสุทธิ์แล้วพระเจ้าโกรพยะพระเจ้าท่านันชัยโกรพยะก็ทรงถวายสมบัติหลายอย่างเพื่อบูชาธรรม ตอนนี้แหละวิทุระบัณฑิตจะแย่กับตรงนี้ตอนที่มีความดีเนี่ยเรื่องนี้ถ้าเวลาเทศสาธรรมะเทศคนฟังไม่อยากถอยเคยไปเทศที่บางวิอินเขาไม่ให้ลงจากธรรมะเขาเอาบันไดธรรมะไปเทศกับสารธรรมะไปเลิกก็ทุ่มคนฟังไม่ถอยเพราะเรื่องราวของท่านดีมากสำหรับนางวิมาลาก็เห็นจะนั่งคิดว่าวิทุระบัณฑิตนี่กล่าวธรรมไพเราะมากนั่งนึกในใจว่าวิทุระบัณฑิตนี่เป็นใครกล่าวถ้อยคำดีขนาดไหนทำไมท่านทั้งสี่ท่านจับใจมากถึงก็มอบของที่มีค่า ยังได้ทูลถามว่าวิทุระบัณฑิตกล่าวทำไพเราะอย่างไรพระเจ้าค่ะพระญาณน่าจะได้กล่าวว่าดูก่อนน้องหญิงผู้เจริญราชาทั้งสี่ทวีประดับธรรมของพระองค์ท่านผู้นี้แล้วก็ล้นพอพระทัยได้ก็เพลิดเพลินจนลืมเสด็จกลับแว่นแคว้นของตนถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเสียงพินหัสดีกันที่ประโลมผูงช้างให้ตกมันให้เกิดความรักใคร่กันฉะนั้นเธอแสดงความได้พายเลาะมากพินหัสดีกันนี่มีพระเจ้าเทนมีสมัยก่อนสมัยนั้นพระเจ้าเทนมีพินหัสดีกันเมื่อเวลาจะประชุมช้างดีดพินหัสดีกันเข้าจุดหนึ่งเรียกสัตว์ทั้งป่าช้างทั้งหมดมาชุมนุมกันได้ถ้าต้องการใยฆ่าศึกหนีหรือสัตว์หนีก็ดีดอีกสายหนึ่งพอยินเสียงพินิเข้าพวกนั้นก็วิ่งกันอ้าวไม่เหลียวหลังนี่พินหัสดีกันเป็นกรณีพิเศษก็ไม่ทราบว่าใครสร้างเหมือนกันเพราะนั้นว่าเมื่อพระนางได้สดับแล้วก็ทรงมีพระประสงค์จะสดับธรรมของวิทุระบัณฑิตบ้างแต่ท่านจะบอกตรงๆก็เกรงว่าพระเจ้าพญานาคน่าจะไม่อนุญาตจึงได้หาอุบายความจริงผู้หญิงนี่มีเรื่องมากจริงๆนะลีลาของผู้หญิงนี่เยอะแต่จะหาว่าผู้หญิงไม่ดีนั่นก็ไม่ได้ดีก็มีปัญญา ยังได้ทำอุบายเป็นไข้ตอนนี้นอนเป็นไข้โอ้ยน่าสงสารคือไข้อะไรไข้มายาหรือว่าไข้อุบาย
ทำเป็นไข้ถึงเมื่อถึงเวลาเฝ้าก็ไม่ยอมเสด็จเข้าเฝ้าตามปกติพญานาคจึงได้ถามเหล่าสาวสาวสนมว่าพระนางวิมาลาไปไหนบรรดาสาวสนมทั้งหลายก็กราบทูลว่าเวลานี้สมเด็จทรงไปชวนพระเจ้าค่ะพญานาคได้สดับดังนั้นจึงได้เสด็จลุกจากตำหนักของพระองค์ไปสู่ตำหนักของพระนางวิมาลาประทับข้างๆพระท่านแล้วก็ตรัสถามว่าเจ้าสู้ผอมร่วงโรยไปมากเจ้าไปชวนเป็นโรคอะไรหรือพระนางวิมาลาได้โอกาสจึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้จอมนาคราชธรรมดาสตรีทั้งหลายย่อมอยากได้สิ่งโน้นอยากได้สิ่งนี้แม้แต่หม่อมฉันก็อยากได้เหมือนกันทิ้งไว้นิดหนึ่งพญานาคก็ถามว่าอยากได้อะไรน้องหญิงถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของพี่จะหาให้พญานาคตอบว่าหม่อมฉันอยากได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตพระเจ้าค่ะฮึเอาเข้าแล้วสิเอาเข้าแล้วตอนนี้ชักยุ่งแล้วขอพระองค์ได้โปรดนำมาให้หม่อมฉันด้วยโดยที่ไม่ทำให้วีทุระบัณฑิตได้รับอันตรายแต่อย่างใดแน่ต้องการจะเอาหัวใจของเขาให้พระราชานำมาและก็ต้องนำมาแบบที่วีทุระบัณฑิตไม่มีอันตรายถ้าหม่อมฉันไม่ได้หัวใจของวีทุระบัณฑิตก็อย่างนี้ต้องตายคราวนี้แน่แล้วพระเจ้าค่ะพระราชาพญานาคราชจึงได้ตรัสว่านี่วิมาลา วิมาลานี่เจ้าปรารถนาเช่นนั้นหรือมีทุระบัณฑิตนะเป็นที่รักของคนทั้งชมพูทวีปมีคนพิทักษ์รักษาเป็นอย่างมากใช่ไหมมีคนพิทักษ์รักษาป้องกันอันตรายตั้งเยอะกวดขันกันเป็นอย่างดีจะมีใครไปนำเอามันได้พญานาคราชพูดอย่างนี้ก็วุ่นวายไทยฟังๆแล้วก็วุ่นวายไปไทยเอ๊ะเรียกว่ามันเป็นยังไงกันอยู่ๆก็อยากจะได้หัวใจวิทุระบัณฑิตที่เป็นของยากที่เราจะหาให้ได้มันจะเป็นการเกินความสามารถไปท่านดำพึงในใจก็เป็นว่าพระนางก็บอกว่าถ้ากระนั้นหม่อมฉันถ้าไม่ได้หัวใจวิทูรบัณฑิตคำนี้ก็ยังต้องตายแน่พระนางทูลแบบนี้แล้วก็เบือนหันหลังให้ยกผ้าสบายปิดหน้านอนนิ่งไม่ยอมพูดตอนนี้พญานาคกอดนาโคจะสงสารเมียนี่นะเป็นธรรมดาธรรมดาเพราะตามปกติเธอน่ะเป็นคนดีมากแต่ได้ว่าพอมาถูกท่านนี้เข้าอาศัยความดีที่เธอมีมาก่อนก็ทำให้พระราชาคือพญานาคมีใจอ่อนสงสารเมียท่านพญานาคราชจึงได้เสด็จออกจากห้องด้วยพระทัยกระวนกระวายทรงประทับอยู่เหนือท่านพระท่านบรรทมแล้วก็ดำริว่าพระนางจะเอาหัวใจวิทุระบัณฑิตถ้าไม่ได้นางจะต้องตายนี่เราจะทำแบบไหนทำไงจะได้มานอนกลุ้มเลยป่วยไปอีกองค์เป็นอันว่าสององค์นี้ป่วยลักษณะเดียวกัน การป่วยไม่ป่วยทั้งร่างกายเป็นการป่วยทางใจป่วยได้ว่าพระนางวิมาลาป่วยเพราะอยากได้หัวใจวิทุรบัณฑิตคืออยากจะพบวิทุรบัณฑิตตนเองแต่ว่าถ้าไม่ได้จะยอมตายสำหรับท่านพญานาคราชก็ต้องป่วยเพราะการกลุ้มใจหมดปัญญาที่จะนำวิทุรบัณฑิตมาได้ต่อมาตอนนี้เขากล่าวถึงลูกสาวแม่ลูกสาวของพญานาคราชกับพระนางวิมาลามีนามว่านางอริทันตี นางอริทันตีนี่เป็นภรรยาเป็นธิดาของพญานาคราช
เห็นอาการของพระราชบิดาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลถ้ารู้สึกว่ามีความกังวลกระวายพระทัยเช่นนั้นยิ่งกราบทูลถามว่าข้าแต่สมเด็จพ่อพระพักของพระองค์เป็นเหมือนดอกประทุมที่ถูกขยำจนช้ำเขียวทรงบริวิตกเรื่องสิ่งใดหรือพระเจ้าค่ะพระญาณกราชจึงได้ตรัสว่านี่ลูกอริทันตีแม่ของเจ้าน่ะเขามีความปรารถนาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เขาจะตายพ่อก็นอนกลุ้มไม่รู้จะทำยังไงลูกสาวก็ถามว่าพระเจ้าแม่ต้องการอะไรพระเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าแม่ของเจ้าเนี่ยเขาอยากได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตดูที่ถ้าเป็นของอื่นเขาหาให้ได้แต่เรื่องต้องการหัวใจคนนี่มันเอากันยังไงลูกใจมันเป็นนามธรรมใจไม่ใช่เนื้อที่เราเรียกก้อนหัวใจนี่มันเป็นวัตถุหรือไม่ใช่อารมณ์คิดมันมีกิจทำงานเกี่ยวกับเลี้ยงร่างกายแต่ว่านี่แม่เขาต้องการหัวใจของวิทุรบัณฑิตซึ่งเป็นที่รักสำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทุรบัณฑิตนี่เป็นที่รักของบรรดามนุษย์ทั้งชมโพทวีปและเขาก็ยื่นเงื่อนไขว่าต้องเอาหัวใจวิทุระบัณฑิตมาได้โดยที่วิทุระบัณฑิตไม่มีอันตรายนี่ลูกฟังแม่เขาพูดดิเขาต้องการอย่างนี้พ่อก็นอนตีแขนงทั้งนี้พ่ออะไรพ่อหมดแรงหมดปัญญาแล้วเขายืนยันว่าถ้าว่าไม่ได้หัวใจวิทุรบัณฑิตเขาจะต้องตายพ่อกำลังจนปัญญาจริงๆลูกเจ้าควรจะช่วยชีวิตมารดาของเจ้าไว้เมื่อตัดแล้วท่านก็กระซิบว่าเจ้าควรจะหาพัสดาสักคนหนึ่งเพื่อสามีนะให้ลูกหาผัวเลือกเอาที่เก่งกล้าสามารถซึ่งจะแปลหัวใจเขาวิทุระบัณฑิตมาให้เราได้เจ้าจะทำได้ไหม นี่ความจริงมีลูกผู้หญิงนี่ก็ดีเหมือนกันถ้ามันจนปัญญาจริงๆก็หาลูกผู้หญิงใช้ให้เป็นประโยชน์เออก็ว่าใครว่าผู้หญิงไม่ดีก็ไม่ได้นะผู้หญิงน่ะเป็นมารดาของโลกถ้าจะว่าผู้ชายไม่ดีก็ไม่ได้เพราะผู้ชายก็เป็นบิดาของโลกโลกนี้ถ้ามีแต่ผู้หญิงก็ไม่มีความงอกงามถ้าโลกนี้ถ้ามีแต่ผู้ชายก็ไม่มีอะไรต่อเป็นอันว่าโลกนี้ต้องมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ต้องมีทั้งผู้ชาย ถ้าจะถามว่าผู้หญิงผู้กับผู้ชายใครดีกว่ากันก็ต้องตอบว่าต่างคนต่างดีทั้งนี้เพราะอะไรถามว่าท่านจะถามว่าแผ่นดินกับแม่น้ำอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าเรามีแต่แผ่นดินไม่มีน้ำแล้วก็อดแห้งตายถ้าเรามีแต่น้ำเราไม่มีแผ่นดินก็เราก็ไม่มีที่อาศัยเป็นนั้นว่าดินกับน้ำต่างคนต่างมีค่าต่างกันฉะนั้นผู้หญิงและผู้ชายก็เหมือนกันก็มีค่าต่างกันจะว่าใครดีกว่ากันมันก็ไม่ถูกจะผู้ชายผู้ชายเคยกดผู้หญิงไว้ว่าผู้หญิงมีความสามารถไม่เท่าผู้ชายแต่ว่าไอ้ความสามารถของผู้หญิงที่เหนือผู้ชายไม่ได้คิดเรื่องนี้ทิ้งไปเวลานี้ผู้หญิงเป็นพระราชาก็เยอะผู้หญิงเป็นนายกรัฐมนตรีก็เยอะแล้วก็เก่งด้วย เป็นนั้นว่าต่างคนต่างดีเล่าเรื่องของท่านต่อไปเมื่อพระราชากระซิบลูกรักเจ้าจงมีสามีที่มีความเก่งกล้าสามารถแล้วสามารถไปเอาวิทุรบัณฑิตมันได้อันนี้เจ้าจะยอมเป็นภรรยาเขาจะตกลงไหมเป็นนั้นว่านางอริทันตีนางสาวนะทราบดังนั้นแล้วก็ตัดสินใจ
ปลอบพระราชบิดาและพระมารดาให้คลายกังวลตกลงใจจะหาสามีแม้ไปหาที่ไหนก็ไม่ทราบโอ้เอาตามใจจึงได้จัดแจงแต่งองค์อย่างงามพริ้งร่อสวยสดงดงามเป็นพิเศษแหวกว่ายน้ำออกจากหน้ากวีภพเหาะตรงไปยังภูเขาเป็นภูเขาที่มีสีเขียวดุจเมฆที่ตั้งทำมันอยู่ใกล้ฝั่งมหาสมุทรในป่าหิมวันและก็เที่ยวเก็บดอกไม้มาประดับภูเขาอย่างสวยงามและก็ฟ้อนรำขับร้องอย่างไพเราะเป็นใจความว่านั่นแหละ อีตอนนี้ที่ไปเทศสักคนหาคือร้องแหลกกับเขาให้เป็นฝ่ายหนึ่งก็ร้องแหลกมาแล้วก็ร้องไปร้องไปก็ร้องมันส่งคนหากลิ้งที่หากลิ้งไม่ใช่สนุกเพราะอะไรเพราะร้องไม่เป็นร้องไม่เข้าท่าเข้าทางก็เลยหาป่าใจความมีว่าคนทันก็ดีหน้าก็ดีครุฑก็ดีมนุษย์ก็ดีกินนอนก็ดีคนไหนก็ตามทีถ้าสามารถนำเอาหัวใจของวิโทรบัณฑิตมาถวายพระมารดาของเราได้เราจะยอมเป็นภรรยาของคนนั้นแกก็ร้องเรื่อยก็ไปตามจังหวะจากคนในขณะนั้นนั่นเองท่านปุณณกยักษ์หลานของท่านท้าวเวสสุวรรณมหาราชขับม้าผ่านมาได้ยินเสียงเพลงเข้าก็มีความรู้สึกคล้ายกับเสียงเพลงนั้นเฉือนตัดผิวหนังเข้าไปถึงเยื่อในกระดูกเพราะว่าทั้งสองท่านนี้เคยเป็นสามีภรรยากันมาในชาติก่อนที่เรียกว่าปุพเพสนิวาส นี่ในเรื่องปุพเพสนิวาสเป็นอย่างนี้เพียงได้ยินเสียงเพียงได้ยินชื่อก็เกิดความรักมันหนีกันไม่ได้จึงได้ชักม้าเลี้ยวเข้าไปหาเห็นนางอริทันตีก็เกิดความปฏิพัทธ์รักใคร่ขึ้นมาทันทีแม่นางอริทันตีก็เกิดความรักเหมือนกันนี่ปุพเพสนิวาสนะเราห้ามเขาไม่ได้จะ ว่าสำนักไหนที่สอนพระกรรมฐานแล้วก็ห้ามลูกศิษย์แต่งงานเนี่ยมันไม่ควรพระพุทธเจ้าท่านไม่ห้ามถ้าเขาเป็นคู่ครองกันมันหนีกันไม่พ้นจึงได้ช่วยข้อมือนะเอาละสินี่ก่อนนางอริทันตีก็เกิดความรักทันทีเหมือนกันจึงได้จับข้อมือปุณณกยักษ์พาไปเฝ้าพระราชบิดาท่านปุณณกยักษ์จึงได้ถามทูลถามพญานาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระองค์มีนามชื่อว่าปุณณกยักษ์บัดนี้ปรารถนาจะเป็นข้าใต้ฝ่าพระองค์ทูลีพระบาทคือปรารถนาจะได้เจ้าหญิงอริทันตีเป็นคู่สมรสคำว่ายักษ์ในที่นี้นะบรรดาท่านผู้ฟังอย่าคิดว่ายักษ์มีเขี้ยวอย่างโขนที่ท่านผู้นี้เรียกว่ายักษ์ยักขะนี่ก็แปลว่าผู้บุคคลคนบูชาเป็นเทวดาเช่นจาตุมหาราชหรือจาตุมหาราชมหาราชทั้งสี่นี่มีสี่องค์คือเท้าทศรถเท้าวิรุณหกเท้าวิรุณปักเท้ากุเวนหรือว่าที่เรียกว่าเท้าเวสสุวรรณอันนี้ถ้ามาราชมีจริงแต่หากเพราะว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยืนยันไว้ในหลายที่วันนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมพุทธญาณวันหลังที่ตาบุษะพนิกะเอาเข้าตูก้อนเข้าตูผงมาสวายถวายก็ปรากฏว่าเวลานั้นบ่ายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาหายไปท้าวมหาราชทั้งสี่จึงได้นำบาตรมาถวายนี่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าท้าวมหาราชมีแต่ว่ามีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายท่านมาถามว่าบางท่านว่าไม่มี ในข้อนี้ก็ไม่ต้องไปยืนยันอะไรกับท่านท่านว่าไม่มีก็เป็นเรื่องของท่าน
แต่ว่าพระพุทธเจ้ายืนยันว่ามีเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไว้ก่อนแต่ว่าวิธีเชื่อได้อธิโมกขศรัทธาไม่เหมาะสมต้องเชื่อได้การค้นคว้าตามหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเมื่อทำได้แล้วจะเห็นว่าท้าวมหาราชน่ามีจริงๆต่อเรื่องของท่านไปว่ามนางอริทันตีเขาต้องการพระนางอริทันตีเป็นคู่สมรสขอพระองค์จงทรงรับสินสอดแน่มีค่าสินสอดในค่าสินสอดนี้คงจะมีมานานค่าสินสอดคือช้างม้ารถอย่างละร้อยเกวียนที่เต็มไปด้วยแก้วมณีเล่มละร้อยโอ้โหเกวียนที่เต็มไปด้วยแก้วมณีร้อยเล่มมันแน่แหมเอามาที่วัดท่าสูงก็เหมาะแล้วก็ประทานเจ้าหญิงอริทันตีแก่ข้าพระองค์ไอ้ที่ประทานอมวัตสูงไม่ใช่นาอริทันตีนะเกวียนแก้วมณีนี่เป็นนั้นว่าพญานาคจึงได้ทรงตรัสว่าดูก่อนปุณณกยักษ์จงรอไว้สักเดี๋ยวก่อนเราจะปรึกษาหารือกับญาติมิตรเพื่อนสนิทดูก่อนเพราะว่าประเพณีที่ดีจะต้องรับความเห็นชอบจากคนส่วนมากสิ่งใดที่คนส่วนมากไม่เห็นชอบด้วยถ้าทำลงไปอาจจะไม่รับความช่วยเหลือสนับสนุนให้สำเร็จซึ่งจะเป็นการเดือดร้อนหรือเป็นผลร้ายต่อภายหลังเมื่อพญานาคตรัสดังนี้แล้วจึงได้เสด็จเข้าห้องพระนางวิมาลาและก็ทรงปรึกษาว่าแม่วิมาลามีชายผู้หนึ่งเขามีนามว่าปุณณกยักษ์มาขอเจ้าอริทันตีลูกของเราให้มาขอกับเราแล้วก็เสนอสินสอดมากมายเราอยากจะลกยกลูกสาวให้เขาหรือไม่ว่าเราควรจะยกลูกสาวให้เขาหรือไม่พระนางวิมาลาก็ทูลว่าสินสอดจะมีค่าสักเท่าใดก็ไม่มีความสำคัญถ้าปุณณกยักษ์สามารถเอาหัวใจเขาวิทูรบัณฑิตมาให้หม่อมฉันได้จึงจะควรยอมยกให้เพราะว่าหม่อมฉันไม่ปรารถนาทรัพย์สินใดๆยิ่งไปกว่าหัวใจของวิทูรบัณฑิตพระเจ้าค่ะยุ่งแบบใช้ยักษ์ก็ยักษ์ก็คือเทวดาสำหรับพญานาคจึงได้เสด็จออกมาหาปุณณกยักษ์แล้วจึงได้ตรัสว่านี่ปุณณกยักษ์ฉันไปปรึกษาแล้วนะแม่เขาจะเอาอย่างนี้ก็แม่เขายินดีที่จะยกเจ้าอริทันตีให้ฉันก็ไม่อยากจะขัดใจแม่เขาก็ขึ้นชื่อว่าลูกเนี่ยแม่เขาเลี้ยงมามากกว่าพ่อพ่อมีภารกิจภายนอกแม่เขาต้องอุ้มท้องมาต้องประคบประคมมาทำประคบประคมมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์เมื่อโตขึ้นมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของแม่ทุกวันจะต้องทนุบำรุงลูกฉันน่าเป็นพ่อก็จริงแหละแต่ถ้าว่าการประคบประคมลูกมีน้อยเวลามีน้อยฉะนั้นภาระใหญ่จริงๆที่มีความต้องการอันใดที่ต้องการลูกสาวของเขาไปแม่เขาต้องการยังไงก็ต้องตามใจแม่เขาก็ว่าแม่เขาเป็นคนเลี้ยงนี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเป็นนั้นแล้วแม่เขาก็ดีฉันก็ดีมีความยินดีที่จะยกเจ้าอริทันตีให้แต่ได้ว่ามีข้อแม้ว่าถ้าท่านสามารถจะนำหัวใจของวิทูรบัณฑิตมาให้เราแต่ว่าการนำมานั้นท่านวิทูรบัณฑิตจะต้องไม่มีอันตรายเพราะเราไม่ปรารถนาทรัพย์สินใดทั้งหมดนอกจากหัวใจของวิโทรบัณฑิตนี่แอบไปใช้คนโง่คนนี้นะแต่วิโทรบัณฑิตที่ก็แย่เป็นนั้นว่ายักษ์ก็ถามปุณณกยักษ์ถามว่าถ้าวิโทรบัณฑิตนี่คือใครและก็อยู่ที่ไหนก็พระพุทธเจ้าจะพบได้ยังไงท่านพญานาคก็ตอบว่าท่านวิทูรบัณฑิตเนี่ยนะเป็นมหาราชครู
อยู่ในสำนักข้าพเจ้าธนัญชัยโกรพิยะในเมืองมนุษย์หากท่านจะต้องการพบต้องไปพบที่นั่นสำหรับท่านปุณณกยักษ์ได้ฟังแล้วจึงได้เรียกคนใช้ให้นำม้าสินทบมาแล้วขึ้นขับขี่ม้าสินทบตรงไปยังสำนักของท้าวเวสสุวรรณทันทีเพื่อขออนุญาตนะต้องไปขออนุญาตเจ้านายก่อนแต่ขณะนั้นปรากฏว่าท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งเทวดาด้านทิศเหนือกำลังตัดสินคดีการแย่งวิมานกันระหว่างยักษ์สองตนเทวดาสององค์ ท่านปุณณกยักษ์ฟังดูรู้ว่าใครจะชนะจึงเข้าไปยืนข้างนั้นพอตัดสินให้ฝ่ายชนะเข้าอยู่ในวิมานนั้นได้ด้วยคำว่าเจ้าจงไปอ๋อนี่แกหากินแบบนี้รู้ว่าคนไหนชนะเมื่อเขาชนะแล้วท่านท้าวเวสสุวรรณก็บอกว่าเจ้าจงไปอีตาปุณณกยักษ์นี่แกก็ย่องไปยืนข้างๆกับคนที่ชนะแกรู้ว่าใครอยู่นะพอบอกเจ้าจงไปแกถึงเหตุนี้แล้วก็ไปเลยไม่ต้องลานี่เป็นนั้นว่าเป็นการหากินแบบพิเศษของแกนะปุณณกยักษ์จึงได้ถือคำว่าได้รับคำเอาคำนั้นว่าเจ้าจงไปนี่แหละเป็นการได้รับการอนุญาตให้ไปด้วยนี่ให้หากินดีเหมือนกัน เป็นอันว่าวิธีโกงๆแบบนี้ไม่ได้มีแต่เมืองมนุษย์เมื่อได้โอกาสจึงรีบขึ้นหลังม้าเหาะไปทันทีพรางก็คิดใคร่ครวญอยู่ว่าจะใช้อุบายอย่างไรดียิ่งจะได้วิทูรบัณฑิตนี้มาเป็นดวงมณีของพระเจ้าโกรพิยะและขอเพราะว่าจะทำยังไงดีนะวิทูรบัณฑิตนี้ความจริงเป็นดวงมณีเป็นดวงแก้วของพระเจ้าโกรพิยะและคนทั้งชมพูทวีปแต่ว่าพระเจ้าโกรพยัพโปรดปรานมากเราท้าพนันเราจะต้องท้าพนันการเล่นสกากันเราชนะแล้วถ้าเราชนะเราจะจับอวิทุรบัณฑิตก็คงจะได้เราจะต้องหาวิธีท้าพนันเล่นสกากันซะก่อนตามธรรมดาพระเจ้าแผ่นดินย่อมปรารถนาแก้วมณีของพระเจ้าจักรพรรดิเราจะไปเอาแก้วมณีนี้มาล่อคงจะสำเร็จเพราะแก้วมณีนี้มีอยู่ในที่ของเราแม้มันไม่จบปฏิยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าไม่จบฉะนั้นจะไปเอาแก้วมณีมาเนี่ยมันไปเอาไม่ได้ซะแล้วเพราะว่าเวลามันหมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ของดไว้ก่อนยังไม่ให้ปุณณกยักษ์ไปเอาแก้วมณีเมื่อเวลาหมดก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอลาก่อนวันต่อไปวันหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี